สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับประจำวันที่14กันยายนพ.ศ. 2565นะครับกรรมการรวบรวมไปคะแนนที่1นะครับใบที่2นะครับบนล็อกมีเฮฮานะใบที่3ครับชูมือให้กับทางฝ่ายแดงนะครับทางด้านแลมบองนะฮะโอ้โหพลิกล็อกแตกเลยนะครับไปดูทางด้านหนึ่งพิชิตนะครับว่ารู้สึกไงช่วงยก5นี่ราคาน้ำเงินนี่เป็นต่อ10-20เลยนะครับโอ้โหหมดยกนี่ทางด้านน้ำเงินก็ยังเป็นต่อนะหลายช่วงตัวเลยนะครับนำมองที่ชนะน่าจะได้ลูกเดินนะครับเพราะว่าเดินเบียดเดินชนตลอดนะสัตว์แข่งมีฟันศอกแต่ว่ายก4นี่มาพลาดลมเยอะนะยก5ก็โดนเตะก่อยขาล้มไปทีนึงนะไปดูหนึ่งพิชิตกันบ้างนะโดนชูสวนมั้งก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็รอการตัดรอบสุดแล้วนะครับรบกวนขบวนวางครับง่วยเหรอครับ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 เดี๋ยวได้มีอาชีพไหมครับ3,000ผมชอบครับไม่ชีพเลยหลายเลยหลายเนี่ยผมหาสิบกว่าเขาเลยมันใช่ราคาอะไรที่สุดเก่าซีดเย็ดคุณไหนในแอปกรรมการสิบเก้าสิบน่าเสียดายสิบเก้าสิบเก้าเหี้ยดีคะแนนสิบเจ็ดเลยสิบเจ็ดเลยโอ้มาช้าจะได้เงินเยอะหมดแผงหลายเงินมาถึงก็ทำเพียร์เป็นตัวเที่ยวกันเขาเที่ยวแบบเขาต้องเที่ยวเลยเที่ยวรุ่นเหลือกระตูเลยนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นยากครับถ้าทำเงินผมยุ่งเขาเลยครับแพ้คะแนนเสียง49-47นะครับโอ้โหแพ้ขาดร้อยเลยพวกยกซีเหล็กเพื่อนยกมันยกยังเป็นต่ออยู่เป็นต่อนะต่อเยอะยังเป็นแสนเลยงงซีแล้วมันแพ้ไหนดิแล้ว49มันลบยังห้าก็มาได้ลูกตัดล้อมเลยเกณฑ์ต้องทำมาไม่ได้หรอกถามต้องถามอาจารย์นะสี่เก้าสิบเจ็ดมันโดนนักเลยยกสี่ได้ทั้งยกอันนั้นแทบไม่ทุกตอนล้มน่ะใช่ดิกับเป็นเรียนมันสวนทางมวยโอ้ยต่อยกันไม่ดีแม่งต่อยากยิ่งหายราคาไปก่อนฟูสีแม่งแพ้ตลอดเลยยังไม่คิดเดี๋ยวได้ไหมเนาะอาจีเท่าไหร่พี่30,000ทำเต็มที่แล้วครับจริงๆนะครับเราก็มั่นใจว่าเราชนะนะครับโอ้แต่ว่ากรรมการแบบนี้ผิดหวังไหมหรือว่ายังไงเนี่ยลบไม่ลบลบเกมกีฬาครับกีฬานะครับมุดลงก็ได้เลยมีโอกาสนี่อยากแก้มือไหมแก้ที่ดูแล้วโดนฝักนั่งแล้วครับเขาก็เต็มที่แล้วครับมาเจ้าสี่เราก็มั่นใจนะมั่นใจนะมาเจ้าห้าก็มั่นใจมั่นใจนะพี่ดูพี่ก็ว่าชนะขาดเลยสายตาเขาเตะหลุดของลำพังเลยครับแล้วก็โดนเซียนมวยราคาสิบหนึ่งตามเซียนถ้าเราเป็นตัวรับยกห้ารับแบบไม่โต้ไม่อะไรเลยไม่ได้อะไรเราก็ไม่ว่าหรอกนี่นะโต้ได้ล้มได้อะไรด้วยยกห้าได้เขาเตะหลุดแล้วเราก็เสียตังค์ช่วงไปนะก็มีลูกเกี่ยวล้อมได้ลูกนึงได้มันได้ตลอดสักสองยกแต่49-47ผมงงอยากขอโทษใครบ้างครับแฟนผมไม่รู้ขอโทษอะไรผมว่าทำดีที่เดินนะครับไม่ผิดหวังเลยเต็มที่แล้วเวลาว่างไงนะขอบคุณมาก
จสู้ๆใหม่ครับสักวันครับเออเป็นกำลังใจให้กับทางด้านหนึ่งวิชิตนะครับโอ้อันนี้โดนชูสวนไปนะโยฮานี่ได้ลูกกวาดล้มไปทีนึงแล้วแพ้น่าเกลียดจริงครับคะแนน9-47เดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันบ้างนะว่ารู้สึกไงบ้างเอาไปเลยตัวหลังก็ได้ดูไปเลยเดี๋ยวให้ฝรั่งก่อนพี่แจ๊คขอขึ้นไปพี่ชักแจ๊คใกล้ใกล้สองเอกสองหลักของเราตลอดไปเอาละครับพี่หมายพูดนิดนึงครับบอกเลยครับบอกเลยครับพี่ล็อกผมก็ต้องขอบคุณเวทีรักกันเนินมากๆเลยครับที่ให้ผมทำงานวันพุธนะครับที่ให้จัดรายการเมืองไทยครั้งใหม่ต้องขอขอบคุณทนายสนามแล้วที่อะไร GSV วินด้วยครับขอบคุณมากๆครับครับผมหวังว่าเวทีต้องเอาผมอยู่ตลอดไปนะครับก็บอกว่าผมเป็นตลอดผมจะเอาผมอยู่ตลอดไปแต่พี่เสียทำไมพูดถึงแฟนมวยบอกแฟนมวยนิดนึงครับว่าในการจัดมวยของศึกมวยไทยพลังใหม่อย่างไรบ้างครับบอกให้เลยครับเขาเห็นอยู่แล้วแฟนมวยก็เห็นอยู่ทุกวันอยู่แล้วว่าเป็นยังไงครับแต่ช่วงนี้ก็มีการมวยเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับว่าช่วงหน้าฝนเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสถานะเป็นไงนะครับมาดูต่อไปผมก็อยากจัดให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับนะครับครับผมอยากกำไรเยอะๆขึ้นเยอะขึ้นครับขอบคุณแฟนมวยทุกท่านครับครับผมขอบคุณมากครับโอเคมาเนี่ยขออนุญาตท่านขอยืนครับขอขอขออนุญาตอ่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านแลมบองกันบ้างนี่แลมบองนี่โอเคนะเนี่ยแต่ยก5มาสูสีกันเลยต้องเดินมันต้องเป็นรองใช่ครับแม่ชิด3มือสบายเลยครับทุกไฟเลยต้องชนะนะยังร้องอยู่เลยใช่ครับหรือตัวไหนแล้วปีนี้เนี่ย25ครับจะขอบคุณใครบ้างครับที่เราได้วันนี้ขอบคุณค่ายมวยลูกสวนแล้วก็ขอบคุณปองเสใหม่แล้วก็แดงขอทรายแล้วก็โปรโมเตอร์พี่อาชินวันนี้มาไฟนี้มาเก็บเลยลูกสวนใช่ครับกี่วันแล้วสมเต็มที่หรือว่าได้สองอาทิตย์กว่าครับพร้อมกับพวกเสียงดังเสียงดำพร้อมลบซึ่งพวกนี้นะใช่ครับอาจจะฟังในดึงเอฟซีเราทุกประเทศเราติดดังวันนี้อาจจะทำให้เสียหน่อยแต่ก็รับกันนะใช่แต่ก็ทำให้ดีที่สุดครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เชียร์ผมนะครับไปหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับโอเคครับก็แสดงความยินดีกับทั้งลำบองนะโอ้โหวันนี้พลิกล็อกชนะคะแนนนะพลิก11นะว่าชกกันได้สนุกนะครับคู่นี้เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้แล้วก็แสดงความยินดีคุณชนะนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้เอกนำรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธที่14กันยายน2565นะครับ